จักรยานเรามี2ล้อแล้วก็มีโครงจะไปไหนก็ใช้เท้าช่วยกันให้ไปได้ขาดันให้ขาดสิบพุ่งไปเลยเองซ้ายเองขวาให้ขาดหยุดรถจักรยานของเราก็มี2ล้อแล้วก็มีโครงเหมือนกันแต่เพิ่มที่ถีบมาช่วยเพิ่มความซิ่งด้วยนะเราต้องใช้เท้าถีบตรงนี้แล้วมันก็จะหมุนถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ต้องหันไปด้านซ้ายถ้าจะเลี้ยวขวาก็หันไปด้านขวาอยากหยุดรถต้องกดอย่างนี้ส่วนของเรายังขี่ไม่ค่อยเก่งก็จะมีอีก2ล้อเล็กๆเพิ่มเข้ามาให้มันต้องขี่ตรงนี้มันจะมีที่เหยียบเฉพาะของมันเองก็เหยียบแล้วก็ถีบแล้วมันจะไปต้องขยับแขนให้ไปทางซ้ายไปทางขวาถ้าหักซ้ายก็ไปทางซ้ายหักขวาก็ไปทางขวาถ้าเราจะหยุดเราต้องบีบตรงนี้จักรยานมีหลายแบบเลยนะเนี่ยแต่ทุกแบบก็มีล้อเหมือนกันเวลาล้อหมุนจักรยานก็เคลื่อนที่ไปด้วยคันนี้ใช้เท้าดันพื้นทำให้ล้อหมุนได้คันนี้มีที่ถีบก็ใช้เท้าถีบตรงนี้ได้เลยและต้องออกแรงถีบล้อมันก็เลยหมุนได้เอ๊ะแล้วเท้าของเราที่ถีบตรงนี้ไปทำให้ล้อหมุนได้ยังไงอ่ะจักรยานเคลื่อนที่ได้ก็ต้องทำให้ล้อหมุนแบบนี้แล้วออกแรงถีบล้อก็หมุนพอเราหยุดถีบล้อก็หยุดด้วยเอ๊ะตรงนี้มีโซ่คล้องอยู่ด้วยอ๋อโซ่คล้องติดกับล้อพอเราถีบโซ่ก็หมุนแล้วก็ช่วยพาให้ล้อหมุนไปด้วยได้แบบนี้นี่เองนี่ไงที่ทำให้จักรยานของเราเคลื่อนที่ไปได้ฉิวเลยล่ะแล้วถ้าเรามาถีบจักรยานบนพื้นที่ไม่เหมือนกันล่ะมันจะเคลื่อนที่ได้เหมือนกันไหมนะทางเรียบทางเนินสนามหญ้าสนามทรายต้นขีดทางตรงสบายมากทางเลี่ยมมันแบบปั่นง่ายมากใช้แรงน้อยมากปั่นไปก็แบบตื้อ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 แบบไม่ต้องใช้แรงเลยเกือบไม่ได้ใช้แรงเลยตอนขึ้นเนินอ่ะมันต้องใช้แรงเยอะมากแต่พอลงเนินอ่ะง่ายมากเลยไม่ใช้แรงทางเนินมันแบบยากมากเว
วลาขึ้นอ่ะแต่พอลงปุ๊บฟูลงไปเลยอ่ะทางลงนี่คือไม่ต้องปั่นเลยอ่ะมันไหลลงไปเองอ่ะปั่นไม่ได้ต้องใช้แรงเยอะมากเพื่อการปั่นไปแต่แท้ที่ไม่ใช่ยากก็ปั่นง่ายๆปุ๊บๆๆๆก็ถึงสนามย่ามยากมากจนล้มทับขาเลยออกไม่ได้ให้ขาเจ็บพุ่งไปเลยทรายเมื่อกี้มันอ่ะมีเสียงแกรกแกรกใช่ไหมครับสนามไฟต้องขี่แรงๆถึงผ่านได้ถ้าขี่เบาก็ติดแงกเลยจักรยานใช้เท้าช่วยถีบเหมือนกันแต่ถ้าขี่บนทางที่ไม่เหมือนกันก็จะใช้แรงไม่เท่ากันนะเนี่ยศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ